ง่ายสุดแล้วก็เลยที่สุดจะเป็นคนทำเลยนะครับแจกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ผ้าสมัยก่อนเราจะไม่มีผ้าหนังผ้าอะไรเป็นแต่ผ้าแบบ
ก็เวลาที่ไม่ได้หนาตุ้มก็จะพับเป็นสองชั้นแล้วก็ให้ใส่ได้นานทนจริงเลยเป็นท่าจริงๆเลยว่าอย่างนั้นเถอะพี่รวยครับการถ่ายทำก็ไม่ได้ใช้กล้องสมัยใหม่เสมอไปด้วยเท่าที่มาทราบมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดปัจจุบันเราได้ใช้กล้องที่รุ่นที่ใช้กันอยู่แต่พอย้อนมาแล้วเราใช้กล้องรุ่นเก่าคือพี่ไก่ได้สิ่งที่มันแบบให้ต่างกันครับอ๋อคือถ้าเป็นซีนในพาร์ทอดีตนะฮะจะใช้กล้องรุ่นเก่ารุ่นเก่านี่คือรุ่นไหนครับรุ่นร้อยกล้องเรียบร้อยกล้องรุ่นแรกรุ่นร้อยรุ่นแรกสมัยที่รวยเริ่มทำงานครั้งแรกไม่เก่าขนาดนั้นพอรุ่นใหม่จะเป็นตัวพวกให้เด็กเป็นอะไรแสดงที่มันคมชัดถ้าสังเกตดูนะสีจะต่างดูไม่ออกนะครับดูเป็น HD หมดเลยใช่ถ้าดูดีๆจะได้เห็นนะสีจะต่างไม่รู้ถึงชอบบอกบางแต่สนนะพี่ตุ้ยเกียรติมนต์เนี่ยบอกบางแต่สนมากเลยคือบอกแล้วใช่คือเขาแพ้ได้เขาแพ้ได้จะถูกขึ้นวันแรกใช้สเปรย์รุ่นเดียวกับส่วนของกรีดนะคะสเปรย์ที่ใช้ไปข้างนอกแล้วก็เป็นพ่นแบบเดียวกันดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเราจะต้องหาวิธีการทำให้ด้วยเป็นสีข้าวโดยที่ใช้ธรรมชาติโอ้ต้องมีความละเอียดอ่อนมันด้วยนี่ก็จะดีขึ้นเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับนาคนบอกว่าเป็นสเปรย์เพียงแบบใหม่ที่ฉีดครั้งนึงอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยเหรอครับหรือยังครับของพี่โสดพี่ตุ้ยฉีดแล้วแพ้เราอะอยู่ข้างล่างมองขึ้นบนไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ปวดนะเราไม่ได้อะไรนะอย่าสองสามเดี๋ยวนะลูกมาถามต่อไปแต่ตอนนี้เราดูครับว่าถ้าผ่านต่อเนี่ยเขาคิดยังไงปฏิบัติตัวยังไงครับมีเทคนิคอะไรที่พี่ไก่เคยสอนเราหรือพี่รวยเคยบอกเราตอนที่ต้องเล่นเป็นทาสไหมฮะมองแค่เอวฮะคือมองเจ้านายเนี่ยเขาไม่ให้มองหน้าครับมองแค่เอวมองแค่แบบลงไปแล้วก็ทำตัวให้เล็กที่สุดนะครับก็เราต้องรู้สึกว่าเราต่ำต้อยที่สุดในนี้ท่านตีบอลสำคัญท่านไอ้ความก้าวร้าวความตัวใหญ่เหมือนพี่ไก่เคยบอกว่าให้ผมมองว่าตัวเองตัวเล็กที่สุดแต่เล็กที่สุดเลยประมาณนั้นใช่ครับผมแต่ถ้าตีตัวนี่ทำไมกับคุณหลวงดูจะเป็นตีตัวเสมอท่านนะครับพี่เอ็กซ์ตุลงนะครับอันนั้นเหมือนเราไม่นับพวกเขาเป็นเจ้านายหรือเปล่าเราไม่นับว่าเขาเป็นเจ้านายอยู่คนละเรือนคนเราไม่เกี่ยวกันเราดูแลดิ้งของเราคือดิ้งของเราเป็นไงบ้างครับต้องผิวแทนขึ้นด้วยต้องอดอาหารด้วยอย่าเรียกว่าอดอาหารดีกว่าครับคือผมไดเอทอาหารให้มันอยู่ปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ออกกำลังกายนะครับช่วงนั้นก็คือถ้าเห็นในพาร์ทปัจจุบันผมจะโตปวดนิดนึงช่วงนั้นน้ำหนักประมาณ79-80ถ้าให้ดีเนี่ยผมนั่ง72เองผมลงมา18โลเลยนะเพื่อให้มันเหมาะสมกับบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นจะชื่อว่าเป็นท่าเนี่ยมันต้องแบบใช้แรงงานนิดนึงใช่ไหมเราต้องแบบกำยำนิดนึงก็ไม่ได้บอกเป็นมือแต่เราต้องแค่เราไม่ใช่แบบรู้สมบูรณ์อะไรเงี้ยต้องลีนลีนแล้วก็รักษาความดีของตัวเองไว้ตรงนี้ค่ะตอนเราสปอยมันจะเด็กเพราะว่าอย่างคุณแม่เราก็เสียตอนที่พ่อเราด้วยเราก็เลยถือตามใจโดยที่เนี้ยพ่อก็ไปงานราชการตลอดไม่มีเวลาที่อบรมเราแล้วก็ได้ใจสั่งอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาเราแค่แบบโดนสปอยจนเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็ได้เรามีอำนาจแล้วก็สั่งให้ท่านเล่นกับเราโยนก้อนหินใส่เขาก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเด็กใส่เสียนิดนึงในช่วงอดีตแต่ว่าคนนี้ค่ะทำให้เราต้องไปเข้าวังคือไปฟ้องพี่ชายเราแบบเนี่ยคนนี้ดื้อมากเลยแบบตอนนี้แบบไม่มีใครเอาอยู่แล้วนะต้องส่งไปเข้าวังแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโกรธมากว่าทำไมต้องมายุ่งด้วยทำไมต้องมาแบบตุ้งการชีวิตของเราแล้วก็โกรธเราตอนจะไปเข้าวังกลับมาก็ยังแค้นอยู่ก็เลยขอโบยเขาบอกว่าเดี๋ยวโบยเองเดี๋ยวนี้โบยเองเพื่อว่าแบบจะได้ลบความข้องใจที่เรารู้สึกว่าเราแค้น
่อนที่เราจะไปเข้าวังมีคนไหนแกล้งคนไหนไหมเบื้องหลังตอนโดนโบยจริงจริงก็ไม่ได้ตีแรงอยู่แล้วน้องเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแบบตีหัวเลยครับคุณพี่ตลอดเรื่องเลยอยู่ประชิดตลอดเรื่องว่าอย่างนั้นเถอะแล้วถ้าคนอื่นในเรือนนะครับก็ผู้ชายชีสอะไรอย่างเงี้ยชีสแล้วก็จะมีลูกสมุนมีตุ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกสมุนก็คือผู้ชายไปถอดเสื้อหมดเลยคือแบบเรียวมากเรียวมากเลยคุณนี่ถามลิตาว่าลิตาเคยให้สัมภาษณ์กับรายการเจ้าข่าวบันเทิงบอกว่าความฝันเลยคือลิตาไปสวยมากอ่ะท่านอยู่เลยผมก็ทำเป็นเผลอเองกระดาษอยู่ที่เขาจะทำไม่ต้องทำต่อเคยบอกว่าความฝันของเราอ่ะอยากได้เป็นทาสทำไมยังครับจริงไหมเนี่ยจริงเพราะว่าเวลาอยู่ดูละครนั้นท่าเองหรือว่าเราอยากแต่งแบบนี้แบบเป็นผิวแบบนี้แล้วก็ผมทรงแบบนี้หนูอยากหนูชอบแบบนี้เลยอยากลองดูเพราะมันไม่มีโอกาสได้ใส่ค่ะแล้วตอนที่ไปแคสต์ผู้ชายนี่คือทราบแล้วว่าจะเป็นทาสใช่ไหมครับก็มองมาแบบพี่เขาบอกเป็นแบบสองพาร์ทก็มีทั้งเป็นอดีตที่เป็นทาสปัจจุบันเป็นคนรวยก็เลยแบบถ้าเป็นทาสก็อยากเล่นแต่เพราะหนูชอบอยากแต่งตัวเป็นแม่ทาสสักครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้จะไม่ขอเอาไว้ว่าชาติหน้าขอให้ชาติหน้าเกิดลูกเกิดมาเพียบพร้อมมีศักดิ์มียศไม่เป็นทาสขาวไม่เป็นบ่าวใครนะครับแล้วก็อยากเกิดมาขายข้อความข้อเสนอของการเป็นผู้รักเป็นที่รักที่ชาติภพนี้เขาถูกเราข้อเสนออะไรอ่ะครับอยากได้ผู้ชายครับไม่ได้เลยครับพี่รอมาหน่อยข้อเสนออะไรครับอยากให้รู้เองครับข้อหน้าเลยนี้รับประกันเลยข้อหน้าก็เลยจะสังเกตว่าพอมาพบปัจจุบันก็จะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ลิงก์ไปกับในอดีตด้วยเช่นกันเช่นว่ามีรอยแผลเป็นนะครับที่โดนท่าที่ชาติก่อนโดนฟันขาดเรียกว่าความขาดเนี่ยขาดได้โดนประมาณนั้นนะครับโอ้แล้วก็มีแหวนอะไรที่เป็นมีแหวนด้วยครับที่เราไปเจอที่บ้านเก่าครับก็มีแหวนที่แหวนของแม่เราในชาติแล้วจะต้องย้ำก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ย้อนอดีตแต่เป็นการระลึกชาติได้ระลึกชาติได้มาไขโปมโปมทีละโปมไขไปเรื่อยๆว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมเราถึงรักท่านเด็กทำไมถึงเกลียดเราทำไมถึงพูดอะไรแบบนี้ครับผมเราจะไปทุกอย่างจะเกิดขึ้นในความฝันของผมคือทีนี้คือหลับตาเมื่อไหร่ก็จะฝันทันทีเลยว่ามันเถอะก็ต้องหลับนะครับต้องหลับหลับไว้ฉากจบวันพฤหัสที่แล้วตกน้ำและแน่นอนคุณก็เดาได้อยู่แล้วว่าเขาต้องกระโดดลงไปช่วยจนคุณไม่ปล่อยฉันตายหรอกใช่ไหมครับก็จะเป็นสีแรกๆที่เราจะได้แบบสัมผัสรวมตัวกันใต้น้ำอ๋อคือเพิ่งได้สัมผัสตัวกันใช่ตอนที่แบบเริ่มรู้จักเขามาหลักแล้วอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะเคยช่วยเราตอนเป็นเด็กหัวจุกนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอาจจะแบบพี่ชายช่วยน้องสาวแต่ว่าอย่างฉากที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ค่ะมันจะเป็นฉากแบบของแบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่แบบเขารู้จักความรักกันแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าปีนใต้น้ำด้วยก็สวยแล้วก็ใช้เวลาถ่ายเกือบแต่ว่าเป็นความสำคัญใช่ค่ะยากจริงในการถ่ายค่ะใช่เพราะว่ามันต้องมีเวลาคือตัวเองจะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องลงไปก่อนแล้วต้องกั้นในรอให้เขามาช่วยเราแล้วต้องเก็บลมนานกว่าควรที่ใต้น้ำค่ะถ้าถือว่าที่แบบหมดลมแล้วไม่ไหวแล้วก็จะขึ้นมาคือไม่ไหวก็จะขอใหม่ค่ะก็เลยต้องใช้เวลาการเก็บลมนานทำไมเขาว่ายมาช้าเหรอครับเพราะว่าต้องมีจังหวะแต่ว่าต้องลูบลงมาก่อนแล้วก็เก็บตะกายจะจมแล้วนะจมแล้วนะหมดสติไปรอสนนายอีกก็ตายพอดีอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคใช่เป็นหนึ่งในฉากท้าทายแล้วพี่ใหญ่พี่ด้วยเรามองว่าฉากไหนท้าทายที่สุดเดี๋ยวสัมภาษณ์ทีเดียวเลยนะครับผมพี่ใหญ่ฉากท้าทายหน่อยครับฝากแฟนละครสัญญาพี่จ๋าก็ที่พี่สื่อชนทุกคนว่าอยากให้ดูละครเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่การย้อนถึงแต่เป็นละครระลึกชาตินะครับจะไม่เหมือนกับละครที่ย้อนถึงทั่วไปเพราะว่าเป็นการระลึกชาติของผู้ใ
ู้ชายคนหนึ่งว่าทำไมเขาต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาต้องเจออย่างนี้เขาจะค้นหาของตัวเองว่าไปพบจุดตรงนั้นได้อย่างไรในสัจจะไม่บอกนะเราเรียกมือให้ทั้ง5ท่านเลยทั้ง6ล้านI'm going to go to the hospital.